ยูยิตสูไทยยังไม่แผ่วผนึกกำลังป้องแชมป์โลกโชว์ผสมที่มองโกเลียการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์โลก2023 World ยูยิตสูแชมเปี้ยนชิพ2023ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียแข่งขันระหว่างวันที่15-20กรกฎาคม66เมื่อช่วงดึกของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทัพไทยสามารถคว้ามาได้แล้วก่อนหน้านี้1เหรียญทอง1เหรียญเงินล่าสุดสามารถบวกมาได้เพิ่มอีก1เหรียญทองในประเภทโชว์ผสมจากเอเชียพันจ่าอากาศเอกรัชราชยิ้มพรายกับวันพันจ่าอากาศตรีหญิงอารีวันจันทร์ศรีดีกรีแชมป์เก่าในศึกชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแชมป์เอเชียล่าสุดปีนี้ที่ไทยและแชมป์ซีเกมล่าสุดปีนี้ที่ประเทศกัมพูชาโดยทั้งสองคนแท็กทีมโชว์การแสดงสุดแข็งแกร่งสุดน่ารักและผสมผสานความฮาโกยคะแนนจากผู้ตัดสินได้มากที่สุดในสนามก่อนกระชากเหรียญทองเหรียญที่สองให้แก่ทัพยูยิตสูทีมชาติไทยในรายการนี้และเป็นการป้องกันแชมป์โลกของพวกเขาทั้งคู่ได้สำเร็จส่งผลให้ยูยิตสูไทยกวาดมาได้แล้ว2เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินขณะที่โปรแกรมแข่งขันของทัพยูยิตสูไทยวันถัดไปจะมีขึ้นในช่วงดึกของวันที่18กรกฎาคม66ตามเวลาประเทศไทยมีคิวลงแข่ง3ประเภทประกอบด้วยประเภทไฟติ้ง85กิโลกรัมชายตามชันวิทย์อุ่นใจประเภทดูโอหญิงไมปัญญาพรเผ่าพันธ์กับมิ้นกัญญารัตน์เผ่าพันธ์และประเภทดูโอชายสันพานุวัฒน์ดียตามกับก๊อตนาวินก่อแก้วบทบรรณาธิการขอลดค่าไฟฟ้าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกกร.ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยแสดงความกังวลต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นล่าสุดส่งหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรักษาการเกี่ยวกับแนวทางการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ที่จะเรียกเก็บในรอบเดือนกันยายนธันวาคม2566เนื่องจากกังวลภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนและผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและขีดความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการเห็นว่าค่าไฟฟ้างวดใหม่ไม่ควรเกินหน่วยละ4.25 บาทจากงวดปัจจุบันในรอบเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2566อยู่ที่หน่วยละ4.70 บาทกกร.ระบุถึงความเป็นไปได้ว่าหากพิจารณาจากปัจจัยที่นำมาคำนวณค่า FT แล้วพบมีหลายประเด็นสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาปรับลดค่า FT งวดใหม่ได้เช่นปริมาณก๊าซธรรมชาติ LNG จากอ่าวไทยที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะจากแหล่งเอราวัณที่เพิ่มจาก200ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็น400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันอีกทั้งมีแผนปรับเพิ่มขึ้นเป็น600ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในเดือนธันวาคม2566ด้วยปัจจัยดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้า LNG สอดคล้องกับราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานลดลงรวมถึงภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งงวดที่1และ2ลดลงเร็วกว่าแผนด้วยต้นทุนจริงของ LNG ที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บค่า FT ทั้ง2งวดดังกล่าวค่าไฟฟ้าแพงเป็นปัญหามาโดยตลอดของรัฐบาลชุดปัจจุบันและกำลังจะจากไปได้สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าและอาหารปรับขึ้นตาม
ตลอดจนกระทบต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะอ้างเหตุผลถึงราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้นและสงครามในยุโรปแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะนโยบายพลังงานที่บกพร่องและถูกตั้งคำถามเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่หรือไม่จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีรักษาการจะนำข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนไปพิจารณาเพราะขณะนี้มีหลายปัจจัยที่เอื้อให้ลดค่าไฟฟ้าได้แล้วจากนั้นระยะยาวก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่เพราะหลายพรรคการเมืองต่างก็หาเสียงไว้กับประชาชนจะปรับนโยบายพลังงานลดค่าไฟฟ้าวิเคราะห์การเมืองจุดอ่อนล่อแหลมของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากบทนักร้องการเสนอบทบาทนักร้องให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมากด้วยความอ่อนไหวเป็นความอ่อนไหวทั้งจากการมองบทบาทของนักร้องอย่างที่เป็นการร้องเพลงและนักร้องอย่างที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะปฏิบัติอย่างที่นายศรีสุวรรณจรรยาปฏิบัติหากเป็นอย่างหลังก็เป็นเรื่องน่ากลัวต่อบทบาทของนักร้องในเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากท่วงท่าการร้องของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่หากเป็นเรื่องล้อกันเล่นก็อ่อนไหวความอ่อนไหวในเรื่องของนักร้องเป็นทั้งในเรื่องของศิลปะและการเมืองในเรื่องของศิลปะก็จะกลายเป็นคำถามขึ้นมาในทันทีว่าเหตุใดจึงเป็นการเสนอจากนางสาวรักชนกศรีนอกซึ่งเป็นนักขายที่มีความเข้าใจในการตลาดยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนที่มากด้วยความหลังหากประเมินจากความประทับใจต่อบทเพลงการละครั้งหนึ่งย่อมยืนยันว่านางสาวรักชนกศรีนอกมีประสบการณ์ในเชิงศิลปะและความรักเป็นอย่างดีที่แหลมคมมากกว่ากลับเป็นท่าทีจากสองส.ส.คนสำคัญพรรคก้าวไกลคนหนึ่งคือนายรังสิมันต์โรมอีกคนหนึ่งคือนายพฤทธิ์วัชรสินธุล้วนเป็นดาวเด่นๆชัดว่านายรังสิมันต์โรมฝังใจกับกระบวนท่าในการร้องเพลงของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างชนิดไม่เคยลบเลือนยิ่งบทสรุปของนายพฤทธิ์วัชรสินธุยิ่งมากด้วยความหนักแน่นเมื่อประสานกับบทบาทของนายรังสิมันต์โรมและประสานกับบทบาทของนายพฤทธิ์วัชรสินธุตลอด 2-3 เดือนแห่งการรณรงค์หาเสียงก็น่ากังวลว่าอาจเป็นการเปิดช่องทางอันล่อแหลมทางการเมืองพลันที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยอมรับบทนักร้องให้กับพรรคก้าวไกลนั่นหมายถึงลางแห่งหายนะและเท่ากับเป็นปฏิบัติการที่เข้าทางการเฝ้ามองจากบรรดานักร้องระดับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและนายศรีสุวรรณจรรยานั่นคือรูปธรรมแห่งการเข้าครอบงำและควบคุม